3วก iPad มีเฮอีกครั้งเมื่อมีภาพคอนเซปต์ iPad mini 6เผยออกมาดีไซน์และขนาดจะเป็นยังไงนะจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ยังไงสเปคเท่าไหร่คลิปนี้แหละครับผมจะพามาชมกันบอกเลยเด็ดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะอ่อนแล้วมีดีไซเนอร์ของ Apple เผยภาพคอนเซปต์ iPad mini 6ออกมาบอกเลยเปลี่ยนไปมากภายนอกมีรูปแบบคล้ายกับ iPad Air 4เลยนะแต่ตัว mini 6นี้ว่ากันว่านะครับมีขนาด 8.9 นิ้ววัสดุใช้อลูมิเนียมมาพร้อมกับชิป A14 Bionic ขนาด5นาโนเมตรแรงเท่า iPad Pro 2020เลยล่ะแรมที่ให้มา 4 จิกกล้องหน้า Face Time7ล้านพิกเซลกล้องหลัง12ล้านพิกเซลมีเลนส์ไวด์ F1.8 ถ่าย Portrait โหมดได้จอแสดงผลเป็นแบบ True Tone ย้ายตำแหน่ง Touch ID ไปไว้ที่ปุ่ม Power ด้านบนน่ะเหมือนกับตัว iPad Air 4เลยล่ะการเชื่อมต่อชาร์จไฟเนี่ยจะใช้พอร์ตแบบ USB-C โหชอบมากเลย USB Type-C เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ Apple Pencil 2นะเมื่อเราลองนำมาเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้บอกเลยนะครับดูดีกว่าเยอะมาก iPad mini ก็มันทำตามคอนเซปต์ iPad Air กับ iPad Pro ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พกพาได้สะดวกที่สุดนะตระกูล mini เนี่ยและเหมาะกับคุณผู้หญิงมากเล็กกระทัดรัดส่วนเรื่องวันเปิดตัวเนี่ยลือกันว่าจะเปิดช่วงต้นปี2021นี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยสักทีก็ต้องลองลุ้นกันอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% นะครับว่าในตอนนี้ iPad mini จะมีดีไซน์สเปคตามภาพคอนเซปต์ที่หลุดออกมาต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับอย่าลืมใน TikTok เด้อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว